พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาบพิตรผู้ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญแต่เดิมมาข้าพเจ้าได้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสและได้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะด้วยวิธีนั้นๆอยู่แล้วฉะนั้นบัดนี้ข้าพเจ้าได้เถลิงถวัลย์ราชสมบัติบรมราชาภิเษกแล้วจึงขอมอบตัวแด่พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสังฆเจ้าก็ได้รับการจัดการให้ความคุ้มครองรักษาพระพุทธศาสนาโดยชอบธรรมตลอดไปข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญขอพระสงฆ์จงจำไว้ด้วยดีว่าข้าพเจ้าเป็นพุทธศาสนูปถัมภกเถิดความเป็นชาติไทยของเราทุกยุคทุกสมัยนั้นเกิดขึ้นได้เพราะความเกื้อหนุนกันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับสถาบันศาสนามาแต่ครั้งสุโขทัยอยุธยาธนบุรีและรัตนโกสินทร์พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงทศพิธราชธรรมพระราชจริยวัตร10ประการเพื่อยังประโยชน์สุขให้เกิดแก่ประชาชนเป็นที่ชื่นชมยินดีประจักษ์ชัดแก่สายตาชาวโลกทุกพระองค์ทรงบริบูรณ์ด้วยทานศีลบริจาคความซื่อตรงดำรงในสัตว์สุจริตทรงอ่อนโยนทรงสัมมาคารวะอ่อนน้อมแก่ท่านผู้เจริญโดยวัยและโดยคุณทรงบริบูรณ์ด้วยความเพียรเอาพระราชหฤทัยใส่ในการปกครองพระราชอาณาเขตและประชาชนให้มีความสุขปราศจากพยันตรายทรงบริบูรณ์ด้วยความไม่โกรธและทรงมีพระเมตตาอยู่เสมอทรงดำรงไว้ซึ่งความไม่เบียดเบียนกอบด้วยพระราชกรุณาทรงมีพระราชหฤทัยดำรงมั่นในพระขันติอดทนพระเมตตากรุณาธิคุณทรงรักษาความยุติธรรมความไม่ประพฤติผิดในขัตติยราชประเพณีทรงดำรงอยู่ในพระราชจริยวัตรของพระมหากษัตริย์อย่างแท้จริงพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ทรงตั้งมั่นในความเป็นอัครศาสนูปถัมภกมาอย่างต่อเนื่องล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่หนึ่งทรงสร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามทรงชำระพระไตรปิฎกรัชกาลที่สองทรงเป็นพระภิกษุสงฆ์พระองค์แรกที่ผนวดณวัดพระศรีรัตนศาสดารามและทรงนำวันสำคัญทางศาสนาคือวันวิสาขบูชามาเป็นวันสำคัญในแผ่นดินไทยรัชกาลที่สามทรงมีพระราชดำริให้สร้างวัดราชนัดดาโลหะปราสาทรัชกาลที่สี่ทรงผนวดเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยถึง27พรรษารัชกาลที่ห้าทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมขึ้นตามวัดต่างๆเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียนของพระภิกษุและสามเณรรัชกาลที่6ทรงจัดให้มีการศึกษาพระปริยัติธรรมขึ้นอีกหลักสูตรหนึ่งเรียกว่าหลักสูตรนักธรรมเพื่ออบรมพระภิกษุสามเณรที่มีโอกาสบวชเรียนน้อยวันแล้วลาสิกขาบทให้ได้รับความรู้ในทางพระพุทธศาสนาตามสมควรรัชกาลที่7ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการกระทำสังฆายนาพระไตรปิฎกขึ้นตั้งแต่พุทธศักราช2468ถึงพุทธศักราช2473เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นับว่าเป็นการกระทำสังฆายนาครั้งที่3ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์และทรงจัดพิมพ์พระไตรปิฎกจากแบบใบลานมาเป็นแบบรูปเล่มที่สมบูรณ์เป็นครั้งแรกในประเทศไทยรัชกาลที่8พระองค์ทรงประกอบพิธีปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะพระองค์ทรงตั้งพระราชหฤทัยว่าจะผนวดในพระพุทธศาสนาทรงขอสังฆราชานุเคราะห์ในการศึกษาตำราทางพระพุทธศาสนา
พื่อใช้ในการเตรียมพระองค์ในการที่จะผนวดส่งพระราชทานพระราชทรัพย์บำรุงวัดวาอารามกับพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์แก่ศาสนาอื่นตามสมควรล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่9เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามพระปฐมบรมราชองค์การที่บริบูรณ์พร้อมต่อการปกครองประเทศชาติและประชาชนทำให้ประเทศไทยเป็นเมืองที่งดงามด้วยศาสนาและทศพิธราชธรรมในพระองค์ที่มิอาจหาถ้อยคำใดมากล่าวเปรียบได้ล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ทรงมีพระราชจริยวัตรอันงดงามทรงยึดมั่นสืบสานโบราณราชประเพณีได้อย่างเคร่งครัดบริบูรณ์ทรงปฏิบัติได้อย่างสง่างามเสมอมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ในการตามเสด็จพระราชบิดาพระราชมารดาและทรงเป็นผู้แทนพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านศาสนาทรงแสดงพระองค์เป็นพุทธมามกะที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามเมื่อวันที่3มกราคมพุทธศักราช2509ก่อนเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษเมื่อเจริญพระชนมายุ26พรรษาพระองค์ทรงมีพระราชศรัทธาทรงผนวดในบวรพุทธศาสนาเมื่อวันที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2521โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชวาดวาสโนเป็นพระอุปัชฌาย์สมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนเป็นพระกรรมวาจาจารย์สมเด็จพระธีรยานมุนีทีปุณณโกถวายอนุสาสน์ทรงได้รับการถวายพระราชสมณนามว่าวชิราลงกรณูหลังจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณวัดบวรนิเวศราชวรวิหารระหว่างทรงผนวดทรงศึกษาพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดเป็นเวลา15วันแล้วจึงทรงลาสิกขาเมื่อวันที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2521การเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกถือเป็นพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยที่สืบทอดกันมาตามราชประเพณีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ทรงตระหนักถึงเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพของพระภิกษุสงฆ์ในท้องถิ่นทุรกันดารปัญหาของพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธตามต่างจังหวัดมักจะไม่ได้รับความสะดวกในการรักษาเนื่องจากโรงพยาบาลบางแห่งต้องแออัดกับคนไข้คฤหัสถ์ที่มีจำนวนมากอยู่แล้วทำให้เกิดภาพที่ไม่เหมาะสมอีกทั้งการบำบัดที่โรงพยาบาลสงฆ์ในกรุงเทพมหานครก็มักจะมีปัญหาเรื่องหาที่พำนักก่อนเข้าโรงพยาบาลรวมถึงปัญหาค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นโดยปัญหานี้พระสงฆ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างประสบปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างมากล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ทรงทราบปัญหาและตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างดีดังนั้นโรงพยาบาล50ปรรษามหาวชิราลงกรณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีจึงเกิดขึ้นมาด้วยพระมหากรุณาธิคุณเพื่อขจัดขั้นตอนปัญหาต่างๆในการบำบัดอาการอาพาธของพระสงฆ์และเพื่อแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลท้องถิ่นในการบำบัดโรคภัยไข้เจ็บของประชาชนในชนบทอีกด้วยซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลนั้นสามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างดีสุขภาพพารณาไมยที่พระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญนั้นมิใช่แค่เพียงส่งไปถึงพระสกนิกรเท่านั้นแต่รวมไปถึงพระศาสนาการขัดเกลาและหลอมรวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนหากสมณเพศผู้ทำหน้าที่นำคำสอนไปเผยแผ่แก่ประชาชนมีพลานามัยที่ดีแล้วจะสามารถปฏิบัติกิจของสงฆ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพดังมูลนิธิโรงพยาบาล
50พรรษามหาวชิราลงกรณ์ได้น้อมนำแนวขับเคลื่อนตามแนวพระราชดำรัสตลอดมาทรงเป็นประธานและควบคุมการก่อสร้างพระพุทธรูปพระพุทธมหาวชิราอุตโมภาสศาสดาณหน้าผาเขาชีจันอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเนื่องในปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกิจทางศาสนาเป็นประจำอาทิทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรณวัดพระศรีรัตนศาสดารามตามฤดูกาลเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและยังทรงบริจาคพระราชทรัพย์เพื่อประโยชน์ทางศาสนาอีกมากมายทรงเปิดงานเมาริดกลางของศาสนาอิสลามและร่วมกิจกรรมส่งเสริมคริสตศาสนาศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกซ์อย่างสม่ำเสมอด้วยพระราชญาณทัศน์อันลึกซึ้งพระองค์ทรงสถาปนาสมเด็จพระมหามุนีวงศ์อัมพรอัมพโรเป็นสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เฉลิมพระนามสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโดยพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชด้วยพระองค์เองเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560เพื่อเป็นหลักชัยทางศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวให้กับปวงชนชาวไทยของพระองค์พระราชจริยวัตรอันลึกซึ้งของพระองค์อีกประการหนึ่งคือทรงมีพระกตัญญูภาพอย่างสูงยิ่งเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2562พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระนามสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณวาดวาสโนสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18ซึ่งเป็นพระราชอุปัฏฐาจารย์ของพระองค์และสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่19ซึ่งเป็นพระราชกรรมวาจาจารย์ของพระองค์ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้าล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ทรงมีพระราชศรัทธายิ่งในการสืบทอดบวรพุทธศาสนาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบุรพกษัตริยาธิราชเจ้าแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระลานพระราชวังดุสิตอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธีเพื่อให้ประชาชนสักการะบูชาพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์จัดพิมพ์บนปกหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์พระราชทานให้ประชาชนร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาสืบสารพระราชปณิธานธรรมราชินีในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อปลูกธรรมะในจิตใจประชาชนเป็นมงคลแก่ชีวิตและประเทศชาติสืบไปประเทศไทยดินแดนที่งดงามด้วยพระพุทธศาสนาและศาสนาทั้งหลายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารแห่งพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าพระองค์ทรงงานสืบทอดพระศาสนาได้อย่างสง่างามตามรอยพระยุคลบาทพ
พระบรมราชชนกพระบรมราชชนนีและพระบรมราชบุพการีทุกพระองค์มิเพียงเท่านี้พระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์ก็ทรงปฏิบัติแทนพระองค์ได้อย่างงดงามเช่นเดียวกันดังพระดำรัสสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกความตอนหนึ่งว่าสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงตั้งพระราชหฤทัยมั่นในอันที่จะทำนุบำรุงประเทศชาติและประชาชนให้สมบูรณ์พูนผลด้วยความผาสุกสิริสวัสดิ์ทรงสอดส่องสุขทุกข์ของชนในชาติด้วยพระราชญาณทัศน์อันเฉียบแหลมและกว้างขวางทรงพิทักษ์และคุ้มครองพระบวรพุทธศาสนาสมพระราชฐานะพุทธศาสนูปถัมภกทรงแผ่พระบารมีมาโอบอุ้มคุ้มปกปวงประชาราษฎรผู้ทุกร้อนลำเข็ดทรงสนับสนุนและเชิดชูผู้บำเพ็ญคุณงามความดีให้ได้มีกำลังใจในการทำงานอย่างปิดทองหลังพระพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าพระองค์นี้หากผู้มีใจยุติธรรมได้เข้าถึงและซาบซึ้งเข้าใจอย่างจริงแท้ย่อมไม่มีวันจะผันแปรความจงรักภักดีไปเป็นอื่นได้เลยย่อมเป็นบทเฉลยแห่งพระราชจริยาซึ่งสอดคล้องต้องตรงกับธรรมภาสิทธิ์ที่ว่าอัจฉาสัยที่ทนไม่ได้เพราะกรุณาเป็นลักษณะของมหาบุรุษ